โจรขโมยออกอาละวาดเมื่อสักครู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมครับเอาของตามร้านค้าต่างๆนะครับแม้กระทั่งเตาแก๊สก็ยังเอาไปคราวนี้ตู้บริจาคเงินในวัดแท้ๆโรงเรียนแท้ๆไปครับดูภาพกล้องวงจรปิดแล้วครับย่องเข้ามาเลยนายคนนี้เข้าไปที่วัดครับวัดชื่อว่าจันทศิโลขอประทานโทษนะครับวัดมะสงครับวัดมะสงอยู่ที่ตำบลทวีวัฒนาอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับโดยพระปลัดสมหวังจันทศรีโลเจ้าวาดวัดมะสงนี้ได้นำภาพกล้องวงจรปิดนะครับเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ประมาณที่ผ่านมานะครับเวลาบ่าย 2:30 นี่เป็นตู้เงินที่พี่น้องประชาชนบริจาคเข้าไปนะครับอยู่ที่ศาลาวัดนะครับปรากฏว่าภาพกล้องจรปิดเมื่อสักครู่นี้ชายชะกันขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เดินมาแล้วก็อุ้มตู้นี้แหละครับลงไปบริเวณปลอดคนนิดนึงสุดท้ายก็ทุบแล้วก็ล้วงเอาปัจจัยเงินอยู่ที่ว่านี้นะครับประมาณสัก 1,000 บาทก็ไปเลยทำกลางที่ว่าพระรูปวัดนะครับก็มีภารกิจนะครับอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆญาติโยมพวกก็อยู่ตรงนั้นนะครับแต่นายคนนี้อาศัยวิธีการเนียนๆเพราะอะไรครับท่านเจ้าวาดก็ไม่ได้คิดอะไรมากนี่ครับนี่เป็นพี่น้องชาวพุทธจะเข้ามาเฝ้าวัดไปนะครับไปไหว้พระไปทำบุญทำกุศลแล้วก็มีการไปหยอดเงินหยอดทองไปถวายปัจจัยก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของพี่น้องชาวพุทธอยู่แล้วใช่ไหมครับในสุดท้ายก็เป็นคราบโจรนี่ครับภาพกล้องวงจรปิดจับได้นี่นะเพราะฉะนั้นต้องบอกประกาศเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวนี้โจรอันตรายมากแล้วก็ท่านก็บอกนะครับว่าวัด4แห่งอยู่ใกล้ๆกับวัดโรงเรียนครับ4แห่งอยู่ใกล้เนี้ยเพิ่งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเหมือนกันว่าโจรก็ออกอาละวาดนะครับไปขโมยตู้แล้วก็ไปขโมยออมสินของเด็กนักเรียนเห็นไหมครับนี่นะคล้ายๆกับเยาวชนเลยนะครับขโมยหมดเลยนะครับวัดแล้วก็โรงเรียนด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการเลยครับประเทศไทยเป็นเมืองพุทธนี่นะพระพุทธรูปสำคัญนะครับจะต้องใส่โซ่ล่ามตู้เงินบริจาคเช่นเดียวกันครับต้องใส่โซ่ล่ามคนต่างประเทศมาเห็นนะครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นเมืองพุทธเป็นสยามเมืองยิ่งนะโจรขโมยก็ไม่ค่อยมีเนี่ยแต่ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องถูกโซ่ล่ามด้วยมันเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับว่าจะหาวิธีการช่วยกันยังไงบ้างครับเดี๋ยวนี้โจรไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นครับขอให้ได้ก็เอาหมดแบบนี้ครับใช่แล้วดูพี่เนี่ยมือเท้าก็ดีเนาะยังหนุ่มยังแน่นอยู่ทำไมไม่ทำหากินมาขโมยตู้บริจาคมาขโมยของเด็กเล็กเนี่ยน่าอายนั่งจริงนอกจากการที่ไปลักขโมยแล้วนะคะคุยขโมยบ่ายสามโมงคุยขโมยบ่ายสาม